สวัสดีค่ะสุภัตราภาสวยวันนี้จะพามาเขียนคิ้วหรือออกแบบทรงคิ้วก่อนสักกันนะคะก่อนอื่นพัดก็จะทำความสะอาดผิวตรงคิ้วให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็กันคิ้วออกเล็กน้อยค่ะพัดจะกันออกแค่ส่วนเกินแค่นั้นนะคะจะไม่โกนขนคิ้วทิ้งทั้งหมดค่ะเพราะว่าขนคิ้วนั้นสำคัญมากค่ะถ้ามีขนคิ้วอยู่แล้วเวลาที่เรามาสักคิ้วเวลาที่คิ้วลอกแล้วเนี่ยมันจะดูสวยดูเป็นธรรมชาติที่สุดเลยค่ะหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วการคิ้วเสร็จแล้วก็จะใช้ดินสอหรือผู้กันเขียนคิ้วนะคะตามแต่สะดวกค่ะออกแบบทรงคิ้วทีละข้างหรือวาดพร้อมกันสองข้างก็ได้ค่ะสลับกันไปมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดด้วยค่ะแต่จุดสำคัญคือออกแบบยังไงให้คิ้วออกมาสวยดูดีแล้วก็ดูเหมาะสมเข้ากับใบหน้าเข้ากับรูปหน้าลูกค้านะคะและที่สำคัญคือให้ทรงคิ้วเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สุดค่ะแต่จะออกแบบทรงคิ้วยังไงให้สวยและเท่ากันทั้งสองข้างนี้อันนี้ก็เป็นปัญหามากๆเลยนะปัญหาโลกแตกของช่างหลายๆท่านมากๆค่ะพัดเองก็เช่นกันนะคะยังหาจุดบรรจบไม่ได้เลยว่าทำยังไงให้ออกแบบมาแล้วเป๊ะเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้สวยที่สุดทำให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อคิ้วที่สวยงามเพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะแต่ทุกวันนี้ก็จะมีตัวช่วยในการออกแบบทรงคิ้วให้ง่ายขึ้นเยอะแยะนะคะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์สักคิ้วค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดวาดคิ้วเอ่ยหรือว่าจะเป็นคิ้วสำเร็จที่วางทับแล้วก็วาดทรงได้ตามนั้นเลยค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะคะอันนี้แล้วก็ความถนัดด้วยค่ะช่างพัดเองก็ใช้บ้างบางครั้งเช่นกันค่ะเพราะลำพังสายตาทั้งสั้นทั้งเอียงแต่พยายามให้ใกล้เคียงที่สุดค่ะพร้อมอย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าหายหมดจริงไหมคะจุดสำคัญในการออกแบบทรงคิ้วลูกค้าของพัดคือมองรูปหน้าลูกค้าให้ออกว่าทรงคิ้วไหนจะเหมาะหน้าเหลี่ยมหน้ากลมหน้ารูปไข่หน้ารูปหัวใจออกแบบยังไงให้สวยที่สุดดูดีที่สุดจนลูกค้าพอใจค่อยเริ่มสักกันค่ะพอได้ทรงคิ้วคร่าวๆแล้วเราก็มาเขียนขอบคิ้วให้ชัดเจนกันขนคิ้วส่วนเกินออกให้เกลี้ยงนะคะเวลาสักคิ้วจริงจะได้ทำงานได้ง่ายค่ะเวลาเขียนทรงคิ้วเสร็จคิ้วจะดูใหญ่นะคะแต่เวลาสักเสร็จแล้วคิ้วจะดูเล็กลงกว่าตอนที่เขียนค่ะแล้วก็เวลาที่คิ้วลอกแล้วทรงคิ้วจะเล็กลงไปอีกค่ะแล้วก็สีคิ้วอ่อนลงคิ้วก็จะดูเป็นธรรมชาติแล้วค่ะคือจะไม่ใหญ่เหมือนแบบที่เราเห็นเขียนตอนแรกค่ะแต่ถ้าลูกค้ามีทรงคิ้วอยู่ในใจหรือชอบทรงคิ้วแบบไหนก็เอารูปมาให้ช่างดูนะคะเพื่อที่ช่างจะได้ออกแบบทรงคิ้วให้ตรงใจลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นคิ้วโกงคิ้วตรงเรียวยาวหรือหางสั้นหักเหลี่ยมก็ให้แจ้งช่างไปเลยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะช่างก็จะได้ออกแบบให้ได้ตามใจลูกค้าด้วยค่ะเพราะมีลูกค้าหลายท่านมาปรึกษาเรื่องคิ้วพางหลังสักค่ะว่าตอนช่างเขียนให้ดูก็ดูสวยดีแต่เวลาสักแล้วไม่เห็นเหมือนตอนที่เขียนเลยและอีกอันนึงก็คือช่างเขียนทรงคิ้วแล้วก็สักเลยไม่ยอมให้ดูก่อนว่าสวยไหมอันนี้สำคัญนะคะควรให้ลูกค้าดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจก่อนว่าเขาชอบไหมพอใจหรือยังเราค่อยสักดีกว่าค่ะเพราะลูกค้ามาหาเราเขาก็คาดหวังว่าจะได้คิ้วสวยๆกลับไปเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นถามความสมัครใจของลูกค้าก่อนดีกว่านะคะเพื่อให้มีปัญหาทีหลังที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินไปแก้ไขให้เปลืองเงินอีกด้วยค่ะเพราะราคาแก้ไขคิ้วพังแพงยิ่งกว่าตอนสักใหม่อีกเท่าตัวเลยค่ะพัดเองก็เป็นแค่ช่างสักคิ้วธรรมดาที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะคะแต่อาศัยประสบการณ์จึงมาแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์จริงของตัวเองค่ะพัดขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะคะมีหลายๆท่านถามมาว่าช่างพัดมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนตอนนี้ช่างพัดอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะมีหน้าร้านอยู่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดตัวเองที่ตำบลกำพงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาอยู่ก็จะปีแล้วแต่ว่ายังมีการไปสักคิ้วที่กรุงเทพทุกเดือนค่ะเดือนละครั้งนะคะเพื่อลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ติดต่อมาค่ะถ้าสนใจสักคิ้วแก้ไขทรงคิ้วยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่0654919699ช่างพัดค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ